ตื่นเต้นครับก็นี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่มาทำกับพี่ชอดแล้วก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องแรกที่เรารับงานหลังจากเป็นนักแสดงอิสระก็ตื่นเต้นครับจริงๆห่างหายจากการทำงานไปนานไหมยังทำงานอยู่เรื่อยๆก็ติดโควิดเหมือนกับนักแสดงทุกคนแหละครับพอได้ออกมาแล้วแบบฟิลการทำงานมันเหมือนเดิมหรือมันต่างจากเดิมไหมกับการไม่มีความก็จริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากนี้เป็นงานแรกเนาะมันก็คือเป็นการเรียนรู้ของผมว่ามันจะต่างหรือว่ามันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นโลกใหม่ดีกว่าจริงๆมาตัดสินใจนานเพราะในช่วงที่ผ่านมามันขึ้นโควิดด้วยมันจะต้องนานนานครับจริงๆตัดสินใจมาสักพักใหญ่แล้วครับแล้วก็ประกอบกับตอนของช่อง3มันหมดสัญญาพอดีก็เลยขอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเราจะขอลองแบบไม่ต่อสัญญาเพื่อที่จะรับงานได้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าแบบข้างนอกเขาทำงานกันยังไงอะไรเงี้ยครับจริงอย่างอ๋อที่ให้สัมภาษณ์ไปอันนั้นหลายปีแล้วครับอันนั้นหลายปีแล้วเห็นพาดหัวข่าวอาจจะมีสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอันนั้นเป็นเรื่องหลายปีแล้วครับก็อันนั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้อยากออกแล้วครับตอนนี้อยากอยู่แสดงว่าโมเมนต์นั้นมันแค่เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโมเมนต์ดาวๆของเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรที่มันทำให้เรากลับมาคิดกันอีกครั้งว่าเราก็ผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับให้โอกาสดึงเรากลับมาทำงานแล้วเราพอกลับมาทำงานที่นี่รู้สึกว่าเราก็มีผู้ใหญ่เมตตาแล้วเราก็ทำได้มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเงี้ยก็ทำต่อแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นมากๆเลยอะไรเงี้ยยังต้องตัดสินใจไม่ต่อสัญญาแบบเนี้ยมันมีความคิดว่าแบบเฮ้ยแบบเราออกมาเราจะงานน้อยลงก็จริงๆต้องบอกว่าช่อง3เนี่ยเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนเซฟโซนของผมเลยคือรู้สึกว่าแบบเราก็เกรงใจผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเคารพเขาแล้วก็ตรงนั้นนะคือมันเป็นเซฟโซนของเราจริงๆเราออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อหรือมั่นคงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากลองท้าทายตัวเองดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอะครับจริงการรับงานเองมันต้องแบบยังมีผู้จัดการส่วนตัวมีผู้จัดการครับก็มีผู้จัดการช่วยดูสแกนงานให้ครับอย่างนี้นอกจากงานละครเองเรื่องอื่นตอนนี้มาจีบๆยังคะเรื่องอื่นไปซึ่งพวกงานพิธีกรอะไรยังก่อนครับอันเนี้ยก็ทำงานด้านการแสดงไปก่อนครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ได้แบบเจอกองใหม่ๆเจอนักแสดงหน้าใหม่ๆเจอบรรยากาศการทำงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลักๆเลยเพราะว่าจะได้เรียนรู้ว่าแบบเราพัฒนาตัวเองไปได้แค่ไหนอะไรเงี้ยมันยากไหมกับการที่เรามาเป็นนักแสดงอิสระในช่วงโควิดอย่างนี้แล้วมันตัดโอกาสการทำงานของเราไปผมว่าก็จริงๆมันเป็นทั้งมีทั้งดีและไม่ดีคือตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าเราพร้อมแค่ไหนที่จะออกมาเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับพี่หนิงอ๋อพี่หนิงก็ไปออกรายการก็พี่หนิงก็ทักว่าหน้าตาเราเนี่ยพี่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมาะไปเล่นอะไรอย่างงี้ได้มั้ยก็คุยกันเดี๋ยวต้องรอบอกผู้จัดการเลยครับแต่ก็พร้อมรับงานเนาะพร้อมรับงานเสมอครับยินดีครับเนื้อหอมมั้ยครับพอเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่ามีคนติดต่อมาเยอะครับก็ดีใจที่มีคนเมตตาเยอะครับความรักค่ะความรักเหรอครับผมกับอุ้มครับนี่คือตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าแบบว่าความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยคือไอ้นี่เป็นถึงขั้นเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นน้องที่สนิทกันครับผมอย่าเพิ่งคนเข้าใจจิ้นกันมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็สนิทกันมากแล้วก็ล่าสุดก็คือร่วมงานกับน้องในเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วยอะไรอย่างนี้ครับแต่พี่เข้าใจไหมครับว่าเราเป็นแฟนกันนะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆจริงๆไม่ใช่ครับใจเย็นๆเนาะยังไม่ผมยังบอกได้ว่าผมยังโสดแต่ว่าไม่เต็มปากเต็มคำแล้วกันก็มีคนคุยอยู่คือเราเป็นคนเลือกเยอะแล้วเราต้องการมั่นใจในเรื่องของความรักเรื่องของอะไรอย่างนี้มากๆครับทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกันยังไม่อยากให้เข้าใจอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ยังคือหมายถึงว่าเรื่องคู่จิ้นเนี่ยคือเข้าใจว่าแฟนคลับเชียร์มากๆแต่ก็อยากให้เชียร์คู่จิ้นคู่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำงานร่วมงานกับนักแสดงอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอคนเข้าใจว่าเป็นแฟนกันเราคุยกันไหมหรือว่ายังไงก็คุยกันได้คุยกับน้องไปกองก็เจอกันตลอดก็คือจริงๆน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีคนจับจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เราคุยคนนั้นน่ะที่ไม่เต็มปากใช้อุ้มไหมคะไม่ใช่ครับใช่ไหมคะปัญหาอย่างเงี้ยคะหมายถึงว่าคือเขารู้อยู่แล้วว่านี่เป็นงานครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะต้องการไม่บอกได้ไหมเรื่องนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้แฟน
คือกับน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าคือเราสนิทกันมากน้องยังไม่อยากให้เข้าใจผิดไปถึงขั้นนั้นแค่จริงแต่ไม่จริงทำงานกันได้ทำงานกันได้จริงได้เลยแฮปปี้โอเคขอบคุณครับ